สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะและก็สนามในวันนี้จะเป็นพริสมาติกในอักเมนสุดท้ายเลยและก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Top Up ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย TFT มีในเวอร์ชันโมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สำคัญคือร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลยI'll be cruising in my lane fast, call it high speed.โอเคฮะอักเบนในวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็น patient study นะครับซึ่งมันจะได้รับ EXP เพิ่มเติมนะครับขึ้นอยู่ว่าเราแพ้หรือชนะถ้าแพ้จะได้เยอะกว่านะครับได้3แต้มเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าชนะก็คือได้2นะอ่ะเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าเอา XP จะได้ไปแบบเวลเร็วๆนะครับไม่ค่อยอยากจะเล่นตัวถูกเท่าไหร่อย่างน้อยก็ตัว3บาทนะไปก่อนก็ได้เจอก่อนได้สุ่มก่อนนะครับไปฮะรอบนี้เดี๋ยวเราเก็บเงินนะครับปล่อยแพ้ไปก็ได้ไม่ต้องใส่ลงตัว2ดาวจะได้มี XP เพิ่มเติมครับรอบละ3โอเคครับปล่อยแพ้แน่นอนครับรอบนี้เจอ2ดาวตัว1โอลาฟนี่แทงไม่ไหวแน่นอนนะก็เรียบร้อยครับแตกไปฮะเคนเดน2ดาวเอาได้ตังค์มาบาทอีกด้วยเนี่ยมีบาทให้มาครับดีเลยนะฮะโอเคฮะ XP ขึ้นมานะครับตอนนี้คือ5ท็อป10แล้วปกติเราจะได้รอบละ2นะเมื่อกี้เราแพ้นะฮะได้เพิ่มเติมมาอีก3ก็คือจะเป็นรอบละ5นะเท่าเราแพ้นะครับแล้ววาย2ดาวลงไปโมเชอร์คันหนึ่งอันนี้จะแพ้ไม่แพ้เดี๋ยวลองดูกันเจอกับเอเวอรินครับ2ดาวมีเออกอดยิงแบบโอเคเคลียร์แทงค์ไปได้อะแพ้ไปเข้าสู่รอบ 2-3 แล้วที่ผมไปที่เวล5ได้แล้วนะครับก็ใส่เป็นวิทฟอร์จูนเปิดแจ๊สได้คันหนึ่งไม่รู้ว่าจะแบบแรงไปไหมนะเจอกับฮาร์ดสติลเลยครับอันนี้เกสเต้ได้มาเป็นไอเทมแทงละเสื้อเด้งเลือดมาไม่น่าจะสู้ได้ฮะดัสเลอร์ขั้นหนึ่งด้วยนะครับด้านหลังเราก็ปล่อยแพ้อีกสัก4รอบแล้วก็จะไปเวล6ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอัพเลเวลส่วนไอเทมที่เราต้องการนะครับผมว่าผมจะเอาไอเทมแทงมาก่อนตอนนี้ที่บ้านมีผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวไปรวมเป็นดาร์กอนครอแต่เราจะยังไม่รีบใส่นะครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันชนะนะเก็บตังค์รอบนี้เจอครั้นที่เลยครับครั้นที่ขั้นที่1แล้วได้พักมาขั้น1นะมีจิงมา1ดาวกุนซูเรียบร้อยอาจไปต่อที่ซามิล่าได้ครับถ้าแบบไม่อยากปั้นจิงเบื่อแล้วก็โยกของไปให้ซามิล่าได้เช่นกันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะไปเอาจริงๆนี่เก็บเงินได้20แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปทางการเดียนนะเน้นๆตัวแทงค์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเคลเนี่ยมาขายนะครับผมต้องการ2บาทก็ตอนนี้สต็อกแค่ตัวแทงค์ทั้งนั้นเลยอยากได้อีโคอีกสักตัวนึงนะแม่3บาทอ่ะก็ไว้ค่อยหาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บเงิน20รอบนี้เจอกับทวิสแฮปมีเป็น Executioner ด้านหน้าก็เป็นการเดียนนะครับแทงค์มาไม่ไหวแน่นอนครับมีเป็นนาฮะมอร์เชอร์แล้วก็เคนเดน2ดาเมจซะอย่างนั้นเลยตัวออกมา3บาท2ตัวนะครับซามิล่าเห็นมีคนเล่นละครั้งที่นะครับผมไม่เล่นแล้วกันแล้วก็ได้ผ้าคลุมอีกแล้วเหรอโฮโฮของแท้งบานเบิร์เลยนะครับดากอนครออีเวนชาวนะครับอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ตัวดาเมจไม่ต้องมานั่งใส่ของจอกกรอบนะฮะไปใส่พวกใจแอนอะไรได้เลยอ่ะรอบนี้ได้2 FP นะครับสู้กับคลิปไม่นับแม่กดสักทีได้ไหมเนี่ยจะได้ขึ้น6ไปเลยนะครับไม่ลงไม่รอเลยอ่ะปากการเดียนขั้นหนึ่งเดี๋ยวเก็บเงิน40ครับก็ขายตัวบาทหนึ่งเคนเดนก็ได้รอบนี้ฮะเอ็ดลอดนะครับนี่ไปปั้นทางนี่เลยฮะ8ผิดแล้วก็ไลเว่นครับปราเตอร์มาแฮนด์ออฟจัสติกขาดแค่ของนี่ละช่วยยืนครับไททันอะไรประมาณนี้ได้ทั้งถึกได้ทั้งแรงครับแล้วก็โอ้โหอักเมนนี่ก็พังไอ้นี่ด้วยฮะดูดเลือดแบบเต็มเต็มเป็นสายดูดเลือดกันไปเลยนะฮะอ่ะรอบนี้อย่าเพิ่งชนะโอ้โหชนะได้ยังไงก่อนเดี๋ยวก่อนไอเทมก็ไม่ใส่ดาเมจก็มีแค่มิดฟอร์จูนโอ้โหโมเชอร์ด้วยดีกว่าโมเชอร์นาแต่1ดาวเองนะเว้ยไม่คุ้มครับแพ้ต่อเรื่องผมหายฮะ XP ก็ได้น้อยด้วยโหแย่จัดเลยยังไม่ถึงเป้าหมายเวล7เลยนะครับอ่ะอักเมนอันที่2ของเราลาสต์สแตนว่ะโอเคเลยฮะคือเราแบบเป้าหมายแพ้ต่อเนื่องอยู่แล้วก็คือต้องแตกต้องตายลาสต์สแตนมาช่วยกันตายได้ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มันได้นี่ด้วย HP เกราะต้านเวทแล้วก็ดูดเลือดนะครับเป็นแรงเฮือกสุดท้ายอ่ะรอบนี้เก็บเงินได้50
ลองดูก่อนชนะเปล่าถ้าไม่ชนะเดี๋ยวขายเคนเดนนะฮะแล้วก็เจอกับฟรันตี้ครับวันนี้น่าจะแพ้เฮคาริมออกมาอีกครับและไอเทมกดใส่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะซาวิล่านูนก็ไอตีติดครีได้ก็เรียบร้อยไปโอ้โหมีเป็นไอ้นี่ด้วยคาทัสนะครับตัว4บาทมาแล้วเฮดไลเนอร์ฮะเป็นอาบูมูนะครับแม่ถ้าเป็นการ์เดียนนี่จะหยิบมาอยู่เป็นอีโมอ่ะไม่ค่อยอยากจะหยิบเท่าไหร่ยังไม่อยากล็อกสายอ่ะรอบนี้ไปเซตก่อนนะครับได้โมเชอร์มาแทนดาไม่มีอะไรครับอยากจะบอกว่ากำลังเชื่อมต่อใหม่กรุณารอสักครู่เด็ดผมหลุดลางดีมาแล้วคือแบบพอเจอเรื่องซวยๆมาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาตอนไหนก่อนเดี๋ยวกันเอาตัดภาพตัดภาพภาพตัดภาพตัดมาหาดีครับป๊อปปี้ครับอุ้ยไม่เร็วนะครับป๊อปปี้ไม่เร็วเลยคือโมเชอร์เราแบบมีตัวสต็อกไว้คือรวมตอนนี้4ตัวละเราปั้นโมเชอร์แบกได้โดยใช้ป๊อปปี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอีโมก็มีครับอามูมูนะครับท่านหนึ่งเดี๋ยวไปหาดีกว่าป๊อปปี้เป็นเฮดไลเนอร์นะครับตอนนี้เวลเสร็จไม่ไหวนะครับขาด XP ขาด8บาทเลยอ่ะอดทนสักรอบนึงนะมีลัสแตนอยู่ปล่อยแพ้ได้อยู่นะฮะพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ทำเป็นโมเชอร์4การเดียนขั้น1นะครับพวกแจ็คนี่ขายทิ้งไปแล้วก็ยังไปที่เวล7ไม่ได้แต่จบรอบนี้นะฮะจะไปเวล7แล้วเดี๋ยวเราอึ๊บๆไป8ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับต้องหาเฮดไลเนอร์ป๊อปปี้มา41แต้มนะครับคือแบบไป8ได้แหละแต่คือต้องสุ่มเจอด้วย คือจังหวะนั้นคือตังค์มันจะเหลือน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าจาก7ไป8 48บาทนะครับเนี่ยถ้าลงหมดตัวก็คือได้เวลเฉยๆไม่ได้ตัวต้องกักตังไว้สุ่มอีกและตัว4บาทที่เป็นเฮดไลเนอร์ก็แพงด้วยนะฮะลองดูมาขนาดนี้แหละ3บาทก็ปั้นเงินไม่ทันเขาแล้วแหละฮะเดี๋ยวแปะเทมไปนะครับก็จะเหลือ IE นะครับทำให้ป๊อปปี้ตีได้แรงขึ้นและก็เสื้อตัวนึงอาจจะไปต่อที่ไททันครับรอบนี้ฮะเจอกับฮาร์ดสติลนะครับเฮซันเต้ถึกมาแล้วก็ได้เอสเซียวมาแล้วด้วยมีแจ๊สอยู่ขั้นหนึ่งครับมิดฟอร์จูนบาท2ดาวอะไม่น่าจะไหวนะครับดาเมจเราอาจจะยังไม่เพียงพอเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่าได้เวกมาฮะอีโมนะครับอีโมตอนนี้3แล้วเดี๋ยวถ้าป๊อปปี้ได้อีโมมาก็จะดีมากๆฮะได้ใช้มานาน้อยลงสกิลได้ถี่ขึ้นมาลองดูไอเทมกันหน่อยฮะมีไอเทมให้ป๊อปปี้บ้างไหมแล้วก็ได้มาอาวุธ1ตัวครับน้ำตาบานะฮะน้ำตาโอเคอยู่เอาไว้ทำรีเดมชั่นได้ฮะและในรอบนี้ตังมี72ไปที่เวล8และสุ่มหาเฮดไลเนอร์กันดีกว่านะครับ52บาทหาป๊อปปี้เฮดไลเนอร์ไปได้ป๊อปปี้นี่โยนเด็กโอ้เวกไม่เอาเราจะไป4แล้วโอ้10บาทสุดท้ายโอ้อะไรทวิสเฟดมาทำไมไม่เตรียมไอเทมมาให้เลยไม่มีนะฮะไม่ได้มันได้แค่โชว์จินอันเดียวซึ่งมันไม่เอาเดี๋ยวหามันต้องเป็นสายกายภาพอะอากาลีก็ได้นะฮะอย่างซวยๆนี่คืออากาลีมาเลยไอเทมมันแบบคล้ายๆกันนะครับไปด้วยกันได้อยู่ไม่ก็ทางเวียโก้ก็ได้ฮะเดี๋ยวมันบิวให้ใหม่แต่ทางเวทไม่ได้จริงนะครับรอบนี้มันก็ไม่ได้หรอกมันก็สู้ไม่ได้หรอกแพ้ไปฮะ21แต้มพ่อคุณเอ้ยยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยฮะ 4-2 แล้วยังไม่มีตัวเล่นเลยอ่ะอักเมนที่3ครับพริสมาติกมาดูดเลือดจริงๆเราไม่มีไอเทมดูดเลือดนะว่าก็ไม่เร็วนะครับเดี๋ยวมองไว้ก่อนนะครับแพนโดร่าช่างมันนะฮะว่าไอเทมตอนนี้โอเคแล้วแล้วก็ได้มาจิเวลโลตัสนะครับไม่เอาเรามีคริแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปทางดูดเลือดดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำเป็นบลัดเติร์ดนะครับข้ามไปเลยเอ้าอากาลีก็อากาลีมาไม่มีทางเลือกเลยฮะมันเลือกไม่ได้ตัวมันไม่มาโหเสียดายว่ะโฟเชอร์คือแบบเตรียมไว้ให้เต็มๆแต่ป๊อปปี้ไม่มานะครับรอนานกว่านี้ก็คงจะแตกนะฮะไปแล้วไปอากาลีแล้วนะฮะได้ Executioner มาขั้นหนึ่งนะครับผมได้อากาลี KDA มาเป็นเฮดไลเนอร์ก็ต้องบิ้วใหม่นิดหน่อยนะครับตัวแทนยังพอใช้ได้อยู่ตัวโมเชอร์อาจจะต้องแก้นะครับรอบนี้ฮะเจอกับครั้งที่ไปอากาลีไปล้วงด้านหลังครับตีไม่ตายด้วยแย่จัดฆ่าคาทัสไม่ได้ฮะแล้วไปเก็บเรียบร้อยคาทัสอ่ะเหลือซาวิล่าสุดท้ายนี่ครับเกมพลิกแล้วฮะได้อากาลิมาช่วยไว้ชุ่มเรียบร้อยส
โซน่าครับโซน่าเดี๋ยวหยิบมาบัฟก็ได้นะฮะเราเอาโมเชอร์ออกมาดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ KDA ไปขั้น2ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะได้ HP เยอะขึ้นดาเมจแรงขึ้นอ่ะรอบนี้ลองเปิดไปขั้น2ครับที่ KDA ขั้น2โมเชอร์เหลือขั้นเดียวนะฮะเหลือไว้แค่เซตกับป๊อปปี้เท่านั้นแล้วก็เจอกับเอ็ดลอดนะครับมีเป็นเพนตาคิวขอแค่อาบูมูไม่ตายนะครับช่วยเจาะเกาะกันก่อนอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปไหนเจาะเกาะกันก่อนอ่ะเรียบร้อยครับชนะไปฮะไอเทมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไททันนะฮะอยากได้ธนูก็อยู่ที่ตัวซิลฟีดไม่น่าหายไม่น่าหายไม่มีใครเอาหรอกตัว2บาทเองธนูเองนะฮะไปไททันนะครับแล้วก็เหลือน้ำตาลหนึ่งอาจจะไปรีเดมชั่นหรือไม่ก็นี่ก็ได้ฮะ Hand of Justice ก็ได้ครับรอบนี้เดี๋ยวลองเอาโมเชอร์ออกมาก็จะไปที่โซน่าบัฟดาเมจไปนะครับตีแรงได้ดูดเลือดแรงนะครับก็ได้ทั้งทีมด้วยซึ่งเรามีเป็นอาร์กเมนต์ดูดเลือดนะอาจจะพอช่วยยื้อชีวิตได้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มกันหน่อยหาตัว2ดาวฮะอะไรเนี่ยคิดนะอ่ะเดี๋ยวดองไว้ก่อนนะครับเอาลงไปนี่จะเป็น2ดาเมจป่ะเออจะเปลี่ยนจาก KDA เป็น2ดาเมจป่ะแต่ Headliner มันเป็น KDA นะฮะน่าจะไม่เปลี่ยนก็คงจะไปแบบไอ้นี่เฉยลงไปเฉยไม่มีอะไรนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับโซน่าเหมือนกันนะอันนี้เป็นแอนนี่ครับแอนนี่ยังไม่3ดาวด้วยอ่ะไปตีลูลูครับแอนนี่ยังฟรีอยู่ฮะแนวหน้าเรากำลังจะหายไปครับไหวไหมเนี่ยแพ้ได้อีกไม่กี่รอบนะชึบชึบชึบเก็บแนวหน้าไปได้ฮะมูมูอยู่กับเราก่อนมูมูอยู่เราก่อนชึ่มโอ้โหเคลียร์แอนนี่ดิเคลียร์แอนนี่ดิเรียบร้อยฮะเหลือโซน่าสุดท้ายชนะไปครับมูมูอีกตัวนึงฮะเซตไม่เป็นไรครับช่างมันไปผมต้องสุ่มหาตัวแนวหน้าให้แบบ2ดาวนะครับเซตเนี่ยเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นเซนติเนลก็ได้แต่ตอนนี้หาตัว2ดาวใช้ก่อนนะครับแล้วเนี่ยฮะบิดแคร้งไปได้เซนติเนลมาขั้นหนึ่งครับก็ทำให้อากาลิหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอากาลิมาอีก1ตัวเธอจะมาให้เราแบบ3ดาวได้ไหมเอ่ย ผมขาดอีก4ตัวนะครับ4ตัวเลยซึ่งวันนี้ไม่มีใครเล่นด้วยเธอจะมาให้เรา3ดาวได้ไหมก่อนและในรอบนี้ก็เอ็ดลอร์ดเหมือนกันนะครับอันนี้ไปทาง8บิตฮะ8บิตก็นู่นฮะคอกิรอขึ้น3ดาวแนวหน้าไม่ค่อยมีนะครับแทงกันเองอ่ะไปล้วงคอกิแล้วฮะคอกิน่าจะแบบใช้แก้ขัดนะเพราะอาจจะหาตัวเอ็ดลอร์ดตัวอื่นนะครับมาเป็นแบบเฮดไรเดอร์อ่ะยังไงครับเนี่ยค่าไลเวนเป็นสปีมีเป็นอักเมนดูดเลือดฮะไอเทมดูดเลือดก็เต็มไปหมดฮะแล้วก็มีควิกซิลเวอร์ด้วยครับอ่ะรุมกันแบบนี้ยังไงไม่น่ารอดนะครับบิดแคร้งตัวที่2ครับรอขึ้น2ดาวแนวหน้าเราจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงฮะตอนนี้มีแค่อาบูบูที่แบบแน่นๆตัวเดียวนะฮะโมดิไคเซอร์ช่างมันเวกครับยังไม่2ฮะเวกเป็น Executioner นะครับมาก็ได้ฮะได้มาดีด้วยอีโมขั้นหนึ่งให้อาบูบูด้วยนะครับมาเรียบร้อย2ดาวเพิ่มมาอีกตัวฮะแนวหน้าไอเทมชิ้นต่อไปครับก็เดี๋ยวเอาให้อากาลินะฮะเราได้ดาบมา1แล้วได้เลือกอีก1อันก็จะเป็นเนี่ยครับไม่เดธเบดก็ใจแอนนะฮะมีคน3ดาวไรเว่น3ดาวงั้นไปใจแอนฮะเลือดเยอะๆจะได้จิ้มง่ายๆส่วนการเจาะเกาะเรามีแล้วนะครับจากอามูมูไม่ต้องห่วงอ่ะไปก็จะเหลือเป็นโพลเตอร์วาลนะครับอ่ะจัดไปครับไม่มีทางเลือกเหลือน้ำตาสุดท้ายเดี๋ยวให้โซน่าได้มานาเริ่มต้นแล้วกันนะครับสุ่มฮะหาตัวขึ้น2ดาวไม่ก็ขออากาลิ3ดาวสักหน่อยได้ไหมมันจะมีอามูมูฮะ2ดาว2ตัวมันจะมีสักเกมไหมที่ผมแบบ4บาท3ดาวแล้วแบบจบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยได้นะเอสเรียล3ดาวนะครับลีลาเยอะไปหน่อยสกิลไม่ออกครับแนวหน้าแตกหมดครับเรียบร้อยฮะแพ้ฮะตอนนั้นก็เลยไม่ได้ลงไปอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับครันที่นะครับเก็บแนวหลังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือตัวแนวหน้าฮะเฮคาริมกอดโอเคไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะอามูมูเรายังอยู่ครับได้ฮิลจากสกิลที่ว่าดูดเลือดได้แล้วก็มีเป็นดักกอนคลอช่วยเด้งเลือดให้อีกนิดนึงครับชนะไปเอสเลียวเป็นไงเล่าพูดถึงก็มาเลยครับแม่อ่ะเดี๋ยวสุ่มกันต่อนะครับลุ้นๆอามูมู3ดาวด้วยจะได้ยืนกับเราได้นานๆนะครับโซน่าฮะรอขึ้น2ดาวแล้วก็ไคซานี่ก็ KDA นะครับถ้าแบบว่าหน้าแน่นๆเนี่ยผมไป KDA 7ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแตกแน่ๆเอาบิดแข้งกับโซน่าไปช่วยบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็ได้มาอามูมูอีก1ตัวนะครับรอขึ้น3ดาวนะครับขาดอีก2ตัวเท่านั้นเองส่วน KDA 7เนี่ยก็ได้จาก15เปอร์เป็น22เปอร์แล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพิ่มมา 7% เลยน่าสนใจแต่ตอนนี้ถ้าไปก็คือน่าจะแตกตัวไม่2ดาวก็เยอะด้วย
รอบนี้ครับเจอกับฮาร์ดสติลนะฮะแต่เหมือนว่าจะหาเจ้าตัวเอสเลียวไม่เจอจะเห็นได้ว่าแซกเป็นไอ้นี่ฮะเคสไรเดอร์นะครับเปลี่ยนจากเคสเต้ครับเป็นแซกมาก่อนเอามาใช้แก้ขัดฮะอ่ะไปครับไปล้วงครับโดดเข้าไปครับทางขวาเรียบร้อยฮะเก็บเอสเลียวไปได้เหลือทางซ้ายมิดฟอร์จูนไม่น่าติดปัญหานะครับเรียบร้อยฮะเก็บไปได้แล้วก็เหลือแซกกับเซตดาเมจเขาหมดแล้วนะครับชนะไปนิโคฮาริเนโกนั่นเองครับมาอีก1ตัวอ่ะเดี๋ยวผมเอาอาริแปะเข้าไปแทนใครดูเนี่ยอย่างดีก็แปะแทนโซน่าครับแต่โซน่าผมว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับสุ่มกันก่อนแล้วกันฮะเวกปล่อยไว้2ดาวพอแล้วกันฮะเอาเวกอีกแล้วโอเคฮะใครสะ2ดาว2ตัวลิเลียมาอีก1ยังไม่2ลูเซนมาทำไมอ้าวโหอาริมาเหลืออีกอะไรฮะไม่รู้จะไปแปะตรงไหนดีนะแปะก็คือแปะแทนบิดแคลงเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยฮะนอกจากหนวดนะครับแต่นี้เรายังได้เป็นเซนติเนลขั้นหนึ่งให้กับอาร์คารีถึกขึ้นเล็กน้อยนะครับขั้นหนึ่งก็10กว่า15 16นี่แหละก็เกือบไอเทมชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งเลยนะครับเลยยังไม่อยากออกฮะรอบนี้ครับเจอกับครั้งที่เป็น Executioner นะครับก็จะเป็นทางทวิสอยู่เลยหาซามิล่าไม่เจอแน่ๆเลยฮะและดูเหมือนว่าจะไหวอยู่ครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะถึกอยู่ตีได้ดูดเลือดมีคลิกเกินๆมานะครับได้จาก Execute มาแล้วนะครับก็จะได้จาก IE มาอีกเกินๆมาหน่อยแต่ก็เกินมาเป็นคริดาเมจนะครับช่างใจอยู่สักพักว่าจะไป KDA 7แล้วมันจะแตกไม่แตกวะคือมันได้บัฟมาก็จริงนะได้พวกความแรงเพิ่มขึ้นมาเลือดเพิ่มขึ้นมาแต่คือดาเมจตัวแท้งบิดแข้งเราจะหายไปฮะสิทธิ์เราก็จะหายไปด้วยครับเดี๋ยวเอาไอเทมฮะเป็นติฟกบนะครับจะให้ตัวแล้วหน้าให้ตัวแล้วหน้าให้บิดแข้งครับมีไอเทมสักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวลองสุ่มกันหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมเซลฟีนมีแล้วนะครับพอแล้วโอเคแห้งหมดเลยอ่ะบิดแข้งสองดาวงั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไปแบบนี้แหละ KDA ขั้น2พอนะครับแล้วก็ Sentinel ขั้น1เอามาช่วยแทงโซน่าเอาไว้ใช้บัฟนะครับเดี๋ยวรออาริมาขึ้นเป็น2ดาวเราก็เอาลงไปแทนเซลฟีนและสเปลวิเวอร์ไม่จำเป็นต้องเปิดนะฮะถ้าไม่ได้เน้นทางอาริรอบนี้ครับเจอกับสเปลวิเวอร์นะฮะอาริโซน่ามาแอนนี่มาแล้วมีลูลูครับ3ดาวเฮกเทคกันเบสไปล้วงแอนนี่กันดีกว่าชุบเรียบร้อยเหลือโซน่าครับโซน่าก็เป็นสเปลวิเวอร์นะฮะถ้าสกิลมาก็น่าจะแรงอยู่ได้มาเป็นกัตเลตด้วยไม่เป็นไรยืนได้อ่ะบิดแท้ง2ดาวครับคุ้มเลยนะครับได้มาช่วยแท้งนะฮะโซน่าเราเล่นบ้างครับแต่ก็เรียบร้อยฮะได้ดาเมจไปนิดเดียวนะครับไม่ได้มีไอเทมได้แค่มานาเริ่มต้นมาเม็ดเดียวรอบนี้มีลูเซียนนะครับโผล่มาบ่อยเวกอีกแล้วขออาบูบู3ดาวได้ไหมลิเลียฮะเรายังไม่2เลยขายใครสักกินดีไหมเนี่ยปล่อยไว้แบบนี้แหละฮะเผื่อว่าเดี๋ยวจะไป7นะครับมีสัญลักษณ์หรือเปล่าขึ้น9ได้หรือเปล่ารอบนี้ฮะเจอกับฮาร์ดสติลทีมนี้เขาได้เฮลเลเนอร์ตัวใหม่ยังฮะดูจากพื้นแล้วเหมือนจะยังอยู่ที่แซกนะครับแซกยังเป็นพื้นมีออร่าอยู่ก็เป็นเฮลเลเนอร์อยู่นะอ่ะไปหาเอสเลียวเก็บไปได้ครับไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะเหลือแซกสุดท้ายทำอะไรไม่ได้อากาลินี่ไม่เข้ามือผมมานานแล้วนะมันไม่มาให้เลยเจอแต่4บาทตัวอื่นนะฮะอ่ะได้อาริมาเป็น2ดาวเลยครับไปแทนเซเลฟีนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเวล9ไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าไอเทมครับออกมาเป็นรีฟอร์เจอร์ฮะได้บรรทุกใหม่ส่วนเอนวิลเดี๋ยวมาเลือกกันฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างฮะของแท้งไม่มีของตีก็กายภาพเอานี่ว่ะฮะอะแดปทีฟเฮปนะครับดูดีสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปให้โซน่าแล้วกันโซน่ารอลุ้นขึ้น2ดาวได้สร้างมานาแล้วก็ได้ AP มานิดหน่อยส่วนตังใช้อีก32นะครับในการขึ้นเลเวลซึ่งผมไปสมหาเวล9ก็น่าจะดีกว่านะฮะไปเดี๋ยวหาตัวอะไรมาแทนโซน่าสักตัวนึงตอนนี้ใช้ไปก่อนนะครับรอบนี้ฮะเจอกับเอ็ดลอร์ดนะครับก็จะมีเป็นเซนติเนลขั้นเด็กมีเพนตาคิว3ดาวไรเวนฮะ8พิตก็มีตีแบบแรงๆไปเลยโอ้โหแล้วเจาะไม่เข้าดีอย่างเงี้ยประเด็นคือเราไม่มีตัดฮิลเลยนะครับไม่มีซันไฟเลยฮะวันนี้เรียบร้อยฮะแนวหน้าผมแตกหมดเลยครับเอาฮิลแรงมากแล้วได้อัคเป็นมาฮิลด้วยฮะเฮ้ยโอ้ไม่ไหวดิเรียบร้อยครับแตกครับเหลือ6แต้มฮะแพ้ได้อีก2รอบนะครับรอบนึงก็คือรอลุ้นลัสแตนอีกรอบนึงก็แตกเลยนะครับ
หาตัว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 อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอ้บิดแคลงนะครับอาลีไม่มีตังแล้วนะครับก็รอบนี้คงจะต้องไปโซดา2ตัวเหมือนเดิมอากาลีผมหายหมดเลยนะครับเล่นตัวไหนคือตัวนั้นไม่มาเลยอะไรก็ไม่รู้รอบนี้ฮะเจอกับสเปลวิเวอร์นะครับแอนนี่โซน่านะฮะแล้วก็มีลูลู่3ดาวครับลูลู่8ไปแอนนี่ยังอยู่ฮะแต่แอนนี่เหมือนจะไม่3ดาวก็เล่นยากเลยท้ายเกมแบบนี้เรียบร้อยครับชนะไปมีเป็นซิกนะครับไอเทมไม่สวยเท่าไหร่ผมไม่เล่นดีกว่าตัว5บาทไอเทมแนวๆนี้ก็จะมีเป็นคิยาน่านะครับมีเป็นเคนนะถ้าแบบเจอเป็นเคนไรเดอร์ฮะก็มาแทนได้นะครับอ่ะหมดแล้วฮะตังก็เดี๋ยวไปแบบนี้ไปก่อนครับรอบนี้ได้สเปลวิเวอร์มาขั้น1ไฮเปอร์ป๊อป1ประสานแบบเปิดเยอะมากอะหน้าไปที่มากเลยแจ๊สมันจะได้แบบโบนัสความเสียหายกับ HP นะฮะตามภาษาที่เปิดยิ่งเปิดได้เยอะก็คือยิ่งได้เยอะนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอสเปลวิเวอร์ฮะทีเมื่อกี้นี้นะครับแต่เหมือนว่าจะดูดีขึ้นโซน่าสกิลทีแบบโอ้หายเยอะเลยนะครับเลือดผมแต่ก็สู้ได้อยู่โอเคฮะไอเทมคิดว่าเดี๋ยวเราไปเอาเป็น Executioner ดีกว่านะครับผมยังขาดตัวอะไรก็ได้ไปลงตัวหนึ่งฮะก็เดี๋ยวไปเอาเป็น Execute ขั้น2ครับได้ Crit Damage ขึ้นมาได้ Critical ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เป็นโซน่า2ดาวเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาตัว Executioner นี่ไงนะครับ4เรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวให้โซน่าดีกว่าทั้งโซน่าแบบสกิลปึ้มมันถ้าครีน่าจะแรงนะฮะสเปลวีเวอร์ไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอครีหน่อย หมดแล้วอ่ะอากาลีอ่ะอากาลีไปไหนหมดก่อนหาไม่เจอเลยครับมาแค่นี้คือจบเลยชีวิตนะฮะอยู่แค่2ดาวทีมนี้ฮะเป็นครันที่ครับมาคู่กับพังนะพังนี่ก็ได้มาเป็นซามิล่าพังด้วยนะครับส่วนคริสดาเมจตอนนี้อยู่ที่180นะฮะไม่เร็วไม่เร็วชึ่งเข้าไปอุ้ย 1,200 นะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตามผสานของ Executioner ถ้าคีย์เต็ม100เมื่อไหร่ก็คือไปขึ้นทางคริสดาเมจแล้วอ่ะรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้โหสกิลโซน่าไปก็คือแบบได้ดาเมจดีอยู่แต่ไม่คริสนะเมื่อกี้เสียดายอาคาลิผมก็หายไปแล้วด้วยฮะแต่ชนะได้อยู่นี่คือโซน่าแบบอันดับ2ว่าเลยอะดาเมจสุดยอดฮะถ้าคริสนะหายหมดไอเทมแบบไม่ได้สวยด้วยนะฮะอ่ะเรียบร้อยฮะอามูมู3ดาวแน่นๆอ่ะรอบสุดท้ายแล้วมั้งถ้าเราชนะได้ฮะก็จบนะครับแต่ถ้าเราแพ้ได้อีกรอบนึงนะฮะซามิล่าฮะขาดอีก1ตัวจะ2ดาวขายอากาลิทิ้งละมันไม่มาสักทีอ่ะแล้วก็ได้ซามิล่ามาตังไม่มีนะครับตังไม่มีทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะก็เป็น8บิตขั้น2ฮะเอ็ดลอร์ดขั้นที่2นะครับเพนตาคิวไม่มีลดฮิลฮะอันนี้หนักเลยไม่มีตัดฮิลจะย้ายตัวก็ยากอยู่นะครับเพราะว่า KDA มันล็อกอ่ะก็ย้ายยากเลยอ่ะรอบนี้ฮะรอดไม่รอดเอามูมูช่วยแทงก่อนแล้วก็ไปล้วงแนวหลังฮะตีเคทลินครับเคทลินครับเคทลินไม่ตายงั้นก็ไปแล้วจ้าอ่ะเรียบร้อยเก็บไปได้นะครับไปตีเคลเคลตายครับแนวหลังหายหมดเหลือแนวหน้าเลยครับปัญหาฆ่าไรเว้นยังไงครับไม่มีตัดฮิลเลยฮะฮิลแรงแรงไอเทมก็มีแต่ทางฮิลนะฮะแต่ได้เอ็ดลอร์ดมาช่วยให้ตีเร็วครับอุ้งได้สร้างโล่อีกลำบากเลยเคลียร์โล่ไปตีโซน่าฮะฮิลแบบเต็มหลอดเลยอ่ะเขาฮิลแรงจริงสกิลไปไม่เข้าครับฮิลดูดขึ้นมาทันฮะไม่ไหวครับต้องหาตัดฮิลไม่ตายไม่ตายได้รอบโอเคต้องรู้ไอเทมตรงนี้แหละฮะได้แก้ตัวรอบหนึ่งแล้วก็สนามของ KDA เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนด้วยเนี่ยเพิ่งรู้ลาสแตนทำงานแล้วคือสนามเปลี่ยนเลยโอเคฮะต้องรู้ไอเทมตัดฮิลกันหน่อยนะครับไอเทมดวงซวยๆหน่อยก็มีรีฟอร์เจอร์ครับเรียบร้อยโอเคฮะ22บาทครับเดี๋ยวหาตัว2ดาวหน่อยนะฮะคาทัสคงจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวหาซาวิล่า1ตัวฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ล็อกไว้กลัวแต่อึ้งอยู่ทำไมสู้ไม่ได้ยังไงโอ้โหหมดตัวก็ยังไม่ได้จัดเลยครับผมต้องเอาซันไฟไว้ใกล้ๆไรเว้นฮะแล้วอยู่ทางขวานู่นเลยครับไม่ตรงเลยโอเคฮะรอดไม่รอดลองดูกันไปครับไปหาเคลก่อนฮะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะให้เราไปฆ่าเคลก่อนค่อยไปฆ่าเคทลินนะครับเคทลินเขาบอกว่าดาเมจดีกว่าไอเทมมากมากกว่านะครับอ่ะฆ่าเคทลินไปชิบเรียบร้อยนะครับโอ้โหสกิลโซน่าคริติคอลนะฮะเกมพลิกเลยครับเหลือตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายครับลุมขนาดนี้ฮะเรียบร้อยโอ้โหพลิกได้เพราะโซน่าสกิลฮะ
กวาดหมดเลยครับเป็นพันเลยเมื่อกี้ไม่ต้องเสียเวลาไปตีครับไปลุมที่ไรเว่นเลยนะโอ้โหโอเคฮะไม่เร็วนะโซน่าเอ็กซิคิวชันเนอร์นะครับลุ้นคีหน่อยไอเทมมันแบบว่ากลางๆไว้หน่อยแต่ถ้าแบบจัดมาแบบดีๆกว่านี้มันน่าจะเก่งนะฮะแล้วรอบสุดท้ายได้ตัดฮิวมานิดนึงนิโคได้ลดฮิวก่อนตายนะครับตัวติดไฟนิดนึงไรเว่นเลยฮิวไม่ขึ้นเลยครับก่อนตายก็พี่เกมได้ด้วยโซน่าฮะโซน่าช่วยนิโคไว้แล้วนิโคเดินไปหาได้ส่งไฟไปหาพอดีจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับก็คือ Over Top Up ครับใครแบบว่าอยากเติมเงินในราคาถูกก็ลองติดต่อไปที่ www.overtopup.com ได้นะครับหรือว่าติดต่อไปที่หน้าแฟนเพจก็ได้นะหรือว่ากดลิงก์ไปที่ description ก็ได้ครับผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ Run it up when they hype me The following grows they know how to ignite me Call me CEO I've been running shit right see